นี่เมนูถูกใจวัยรุ่นถูกใจเราด้วยนะคะค่ะไก่ตะเกียบผัดพริกกระเทียมค่ะอ้าวผัดง่ายๆนะไก่มีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็พริกกับกระเทียมที่มีรสชาติอร่อยเด็ดไม่แพ้กันเลยนะคะค่ะอีกหนึ่งจานง่ายๆนะคะที่นำมาแบ่งปันกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะค่ะการก็จะใช้เป็นปีกกลางไก่ค่ะประมาณครึ่งกิโลกรัมแล้วก็ผ่าซีกเลยล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยพักให้เสด็จน้ำค่ะก็จะได้1จานแบบนี้กันจะใช้เป็นพริกจินดาเขียวแดงประมาณ10เม็ดปั่นนะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้ไว้ใช้กระเทียมประมาณ50กรัมจะตำจะโขลกก็ได้ต้นหอมซอยนะคะเอาไว้ตกแต่งค่ะเท่านี้เองง่ายๆไปค่ะลงมือทำกันจ้าเตรียมน้ำซอสแบบง่ายๆกันก่อนโดยการจะใส่น้ำตาลทรายค่ะสักประมาณ2ช้อนชาซอสปรุงรสค่ะ1ช้อนซอสหอยนางรมค่ะประมาณ2ช้อนซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนกันจะใส่น้ำเปล่าสักประมาณ3ช้อนนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูค่ะเท่านี้นะคะน้ำซอสค่ะไปค่ะลงมือทำกันค่ะมาก่อนที่การจะเอาไก่นะคะไปทอดการก็จะมาหมักไก่ก่อนง่ายๆเสร็จแล้วการจะเดาะเกลือลงไปในไก่นิดนึงแค่ปลายช้อนชาแป้งค่ะเป็นแป้งข้าวเจ้านะประมาณ2ช้อนเติมน้ำเปล่าเป็นน้ำเย็นจัดนะสักประมาณ3ช้อนเราจะนำไก่ไปทอดนะคะแล้วก็ใช้มือเราเนี่ยค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเคล้าค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะไปค่ะทอดไก่กันค่ะตั้งน้ำมันนะก่อนอื่นกันจะเอาไก่ตะเกียบมาทอดก่อนน้ำมันร้อนได้ที่กันก็จะเอาปีกไก่นะคะใส่ลงไปใส่ไก่ลงไปในตอนแรกอย่าเพิ่งไปคนค่ะรอให้เขาเซตตัวสักแป๊บนึงเราจะได้ปีกไก่ทอดแบบสวยๆค่ะเนี่ยไก่เริ่มเซตตัวแบบนี้เราค่อยกลับพลิกด้านกันนี่เห็นไหมจะดูไม่ออกเลยอ่ะจะดูไม่รู้เลยว่าฉันชุบแป้งมานะค่ะทีนี้ก็จะทอดไก่ให้ไก่สุกกรอบนอกนุ่มในทอดจนไก่นะคะเริ่มมีสีเหลืองประมาณนี้แหละค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะเร่งไฟแรงสุดเลยเรารู้สึกว่าน้ำมันร้อนจัดๆได้ที่แล้วก็ไฟแรงสุดๆแบบนี้ค่ะได้น้ำมันเนาะเราก็ช้อนขึ้นเลยตักขึ้นเลยแวะข้างทางก่อนก็ได้นะ แค่ไก่ทอดก็น่ากินแล้วเนี่ยจะไปถึงฝั่งฝันไหมเนี่ยนี่แนะนำเลยการบอกทอดเยอะๆนี่หน้าหยิบแล้วเนาะหน้าหยิบหน้าแทะแล้วอะเนี่ยสีเหลืองทองชวนกินเชียไปค่ะเดี๋ยวไปต่อยอดทำเป็นอีกหนึ่งเมนูกันค่ะเขาเรียกว่าไปตามเป้าหมายตักน้ำมันออกค่ะหยัดไว้ส่วนหนึ่งเล็กน้อยกระเทียมค่ะเราก็จะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยใส่เยอะๆยิ่งหอมชอบเป็นคนชอบกินกระเทียมและกระเทียมเจียวกรอบๆหอมๆด้วยนะชอบมากนี่แหละถึงได้ตุ้ยนุ้ยอย่างอยู่ทุกวันนี้เหลืองสวยประมาณนี้นะคะเราก็ใส่ในส่วนของพริกค่ะผัดให้พริกสุกแล้วก็ให้พริกมีความหอมเลยโหยน่ากินมากกลิ่นดีเลยพริกกับกระเทียมเหลืองหอมได้ที่แล้วค่ะเราก็ใส่น้ำซอสนะคะที่เราทำไว้ค่ะลงไปอ้าวทีนี้เราก็จะมาผัดน้ำซอสกันปรับแต่งเพิ่มรสชาติได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะลองชิมลองปรับลองแต่งดูการจะเดาะน้ำตาลค่ะลงไปอีกสักนิดนึงแค่ปลายช้อนชาเพื่อให้มันตัดเค็มรสชาติน้ำซอสจะออกเค็มๆหวานๆเนาะแล้วก็รสชาติเด่นเลยก็คือจะมีความหอมแล้วก็มีความจี๊ดจ้าจากพริกเอาค่ะได้น้ำซอสประมาณนี้ค่ะเราก็นำไก่ค่ะที่เราพักไว้จนเสด็จน้ำมันนะคะลงมาคลุกเลยค่ะนี่เป็นยังไงน่ากินเลยก็ปิดแก๊สค่ะ
เราคลุกจนแบบว่าน้ำซอสแห้งแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สเลยเนี่ยค่ะไก่มันก็จะมีผิวด้านนอกมันจะมีรสชาติมีความหอมพริกกับกระเทียมแล้วก็ข้างในยังจะมีความนุ่มๆฉ่ำๆด้วยนะเพิ่มความน่ากินให้กับเมนูนี้ก็คือโรยต้นหอมค่ะที่เราซอยไว้นะคะนี่พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าอีกหนึ่งจานทำง่ายๆนะคะอย่างที่การบอกอ่ะเป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแกล้มก็ดีค่ะปีกไก่ผัดซอสพริกกับกระเทียมค่ะหอมๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้าวสวยร้อนๆมาเลยจ้าหยิบคนละชิ้น2ชิ้นไม่ว่ากันเลยจ้า